ื่อวันที่30กรกฎาคมพ.ศ. 2563ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563โดยมีนายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและมีนายเทิดศักดิ์จารุจารีตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง New Normal ชีวิตวิถีใหม่กับการปรับตัวด้านการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี